기적 같은 일이 생길까요 나 간절히 기도해요 วันนี้ตื่นเช้ามาเพื่อทำขนมค่ะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝ้ายได้ลองเอาเต้าหู้นิ่มๆหรือว่าซิลเกียนโทฟูนะคะมาลองทำเป็นขนมเป็นเมนูทีรามิสุเพราะรู้สึกอยากจะทำขนมอะไรสักอย่างที่มาจากเต้าหู้แต่ไม่อร่อยคือฝ้ายก็ลองหาสูตรที่คิดว่ามันน่าจะเวิร์กแล้วตัวเองน่าจะทำได้หน้าตามันออกมาดูดีมากเลยนะแต่ฝ้ายคิดว่ารสชาติยังไม่ผ่านก็เลยข้ามไปก่อนแล้วก็เลยลองหาไปเรื่อยๆว่าเต้าหู้อ่ะจะไปทำเป็นขนมอะไรได้อีกไปเจอในไอจีพี่อากิก็ได้โพสต์แชร์สูตรช็อกโกแลตมูสจากโทฟุฟ้าก็เลยเอามาลองทำแล้วก็ประยุกต์ในแบบที่ตัวเองน่าจะชอบนะคะผลคือว่ามันอร่อยหน้าตาคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบทำไว้ชิมนิดนึงมันเป็นมูสช็อกโกแลตที่เข้มข้นแล้วก็แทบไม่รู้เลยว่าทำมาจากเต้าหู้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำมั้งถ้าไม่บอกอะจริงๆฟ้าก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันวันนี้ค่ะเป็นวีแกนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้เต้าหู้แทนเฮฟวี่ครีมกับไข่จากส่วนผสมแล้วก็ค่อนข้างจะเฮลตี้เลยแต่ในส่วนของแคลอรี่ก็ไม่ค่อยจะน้อยขนาดนั้นเพราะว่าฟ้าก็ใช้ช็อกโกแลตเยอะอยู่แต่มันอร่อยวัตถุดิบสำหรับสูตรนี้นะคะเต้าหู้ก้อนแบบนิ่มค่ะฟ้าใช้ของซากุระโทฟุช็อกโกแลตบาร์ที่เราชอบเลยนะคะอันนี้ฟ้าจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะของลิน 85% ผงโกโก้เอาไว้โรยหน้าจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เกลือค่ะน้ำตาลหรือว่าไอเทมให้ความหวานตามใจชอบเลยค่ะอยากจะใช้เป็นน้ำผึ้งเป็นหญ้าหวานเป็นน้ำตาลทรายแดงเป็นอะไรก็ได้เลยของฝ้ายใช้เป็นน้ำตาลหล่อฮังกวยนะคะถ้าอยากได้ความเฮลตี้ก็เลือกความหวานแนวแบบทางเลือกแบบนี้ก็ได้พวกหญ้าหวานก็ได้นะคะกลิ่นวานิลาค่ะกาแฟหรือว่าเอสเปรสโซช็อตอันนี้เราจะเอาไว้เติมนิดนึงนะคะเพื่อขับเน้นรสชาติของช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ของตกแต่งใช้เป็นผลไม้เลยก็ดีนะคะมันก็จะค่อนข้างเฮลตี้กว่าอันนี้ฟ้าอยากได้เป็นพวกบิสกิตหรือพวกขนมอะไรแบบนี้มันแต่งน่าจะดูน่ารักดีแต่ว่าอันนี้มันไม่วีแกนนะคะมันแบบมีเท่านี้จริงๆใช้อันนี้ไปก่อนละกันสูตรสำหรับ1คนกินหรือว่า1เซิร์ฟวิ่งนะคะก็จะใช้เต้าหู้แบบนี้ครึ่งก้อนค่ะประมาณ150กรัมก็เดี๋ยวจะไปเจาะเอาน้ำออกก่อนจะทำรวดเดียวไปเลยก็ได้นะก็จะได้เก็บไว้กินได้ด้วยแล้วก็ซับน้ำออกจากเต้าหู้นะคะไม่ให้แบบมันเปียกชุ่มน้ำเกินไปเปลี่ยนใจแล้ว ทำหมดเลยดีกว่าไหนๆก็เจาะมาแล้วอ่ะก็จะเป็น2เซิร์ฟวิ่งนะคะแต่เต้าหู้เนี่ยถือเป็นวัตถุดิบในการทำขนมที่ค่อนข้างประหยัดเลยนะกล่องหนึ่งฝ้ายซื้อมา27บาทเองอะถ้าสิ่งนี้เป็นพวกแบบเฮฟวี่ครีมหรือเป็นครีมชีสดีๆเนี่ยก็ร้อยขึ้นทีนี้เราก็จะมาอุ่นช็อกโกแลตไว้ก่อนถ้าเป็นสำหรับหนึ่งที่ฝ้ายก็จะใช้ช็อกโกแลต4อันนะคะอันนี้เป็น2ชิ้นแหละแต่นี้เป็น2ที่ก็เพิ่มไปเลยเป็น8อันค่ะไม่ชอบเสียงมากปริมาณช็อกโกแลตเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะฝ้ายก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟอุ่นให้มันละลายนะคะอ๋อแล้วก็แนะนำว่าใช้ภาชนะใบใหญ่นิดนึงนะคะในการใส่ช็อกโกแลตเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาพวกเต้าหู้เนี่ยลงไปผสมสุดท้ายมันก็จะได้มีแบบพื้นที่หน่อยโอเคแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนมาทำส่วนเต้าหู้กันค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นใช้วิธีการบดเอาก็ได้นะคะหรือถ้ามีกระชอนเนี่ยก็น่าจะช่วยได้แต่นี่ถึงมีเครื่องปั่นแต่ก้อนเล็กมากใส่ได้หมดไหมเนี่ยสองก้อนจะโป๊ะแน่นแล้วค่ะยังไงปั่นเท่านี้ก่อนละกันจริงๆถ้ามีเครื่องปั่นอาหารที่มันเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้เราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปทั้งหมดแล้วเราก็จะปรุงนู่นนี่นั่นจนครบทุกอย่างแล้วก็ปั่นทีเดียวไปเลยแต่อันนี้ฝ้ายปั่นไม่ได้คือมันเล็กมากฝ้ายก็เลยจะขอปั่นเต้าหู้ก่อนละกันแล้วค่อยไปใส่ส่วนผสมอื่นๆอีกทีนึงประช
ชากรแน่นขนาดจริงๆนี่เห็นปะมันแบบละเอียดอย่างไวว่องแล้วก็จะใส่ที่เหลือเข้าไปอืมโอเคเนื้อเนียนมากโอเคก็จะมาใส่ส่วนผสมต่างๆนะคะอ้อแล้วก็ทั้งสูตรแล้วก็วัตถุดิบว่าจะใส่ไว้ให้ใน description ด้านล่างนะคะเป็นสูตรสำหรับ1เซอร์วิ่งจะทำเป็น2หรือ3หรือ4ที่ก็เพิ่มปริมาณเข้าไปเลยกาแฟนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะฝ้ายเคยลองทั้งแบบใส่และไม่ใส่แล้วอะชอบแบบใส่มากกว่าอย่างที่เขาบอกอะมันช่วยขับรสชาติช็อกโกแลตได้ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมได้ดีมากๆเลยอะนี่ใส่เข้าไป1ช้อนโต๊ะความหวานนะคะถ้า1ที่ฝ้ายก็จะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็น2ส่วนนี้เนี่ยปรับได้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะชอบหวานมากหวานน้อยเพราะว่ามันทำเสร็จแล้วมันก็ชิมได้เลยถ้าหวานไม่พอก็ค่อยเพิ่มเข้าไปใหม่วานิลานะคะมันจะใส่เข้าไปประมาณ2ช้อนชาอย่าลืมนะอันนี้เป็นสูตรสำหรับ2ที่ถ้าทำกินที่เดียวก็ลดปริมาณลงค่ะแล้วก็เกลือเกลือนิดนึง2คูณ2 1 2อุ้ยแน่นมากเลยอะยังไงเนี่ยเครื่องปั่นว้ามันแน่นเกินไปอ๋อไม่เป็นไรเมื่อกี้เราปั่นมันจนละเอียดแล้วอะถ้างั้นไม่ต้องปั่นอีกแล้วกันถือว่าเป็นการผสมเรียบร้อยแล้วกลัวเพื่อนๆงงขั้นตอนในการทำมากเลยอะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นที่ลดสมันเต็มกว่านี้ที่มันมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นะคะเราใส่เต้าหู้ในปริมาณที่เราจะทำแล้วก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วปั่นทีเดียวก็จะได้เสร็จแล้วนี่จริงๆมันไม่ได้วุ่นวายขนาดนี้หรอกเนื่องจากช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีความอุ่นอยู่หน่อยๆแล้วก็เต้าหู้มันเย็นใช่ป่ะเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนๆก่อนมันจะได้แบบช็อกโกแลตจะได้ไม่เป็นก้อนจังไงจับแจ๊บแจ๊บไปค่ะให้อุณหภูมิมันค่อยๆเชื่อมโยงกันเนียนอุปกรณ์ในการคนนิดหน่อยทำไม่เยอะใช้ช้อนคนก็ได้นะคะเนียนเหมือนกันนี่ค่ะจริงๆถ้าได้ปั่นยิ่งกว่านี้มันก็จะเนียนได้อีกนะอันนี้ยังปั่นไม่หนำใจเลยมันเลิศมากถ้าเราทำสูตร1ที่มันก็จะได้ประมาณครึ่งแก้วนี้นะคะแต่ว่าเราทำแล้วใส่ไปหน่อยแล้วกันเยอะไปไหมไม่เนาะแล้วก็จะโรยผงโกโก้ตกแต่งแบ่งมาสักนิดนึงอุ๊ยลงพื้นหมดแล้วสภาพนี่แล้วก็ตกแต่งหน่อยค่ะถ้ามีพวกผลไม้นี่จะคอมพลีทความดูเฮลตี้มากเลยนะวันนี้มันแบบมันก็ดูน่ากินหอมชีสมากอ่ะมันเป็นชีสช็อกโกแลตคุกกี้ฝ้ายยังไม่เคยกินเหมือนกันนะตั้งแต่ซื้อมาน่ารักน่ารักน่ารักมีเห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะจนเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบที่ยังไม่ได้เอาไปแช่เย็นต่อนะคือทำเสร็จแล้วก็กินเลยเนี่ยเนื้อมันก็เซตตัวเป็นมูสแบบเนื้อนิ่มนุ่มแน่นเรียบร้อยแล้วเป็นมูสช็อกโกแลตที่บอกเลยว่าไม่ได้กลิ่นของเต้าหู้ใครที่ไม่ได้ชอบเต้าหู้หรือกลิ่นถั่วเหลืองอ่ะถ้าคิดว่ากินได้มันดีมากอยากให้ลองอร่อยเฮ้ยแล้วก็อันนี้นะคะฝ้ายลองทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราแช่ไว้นานๆอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ฝ้ายเคยลองทำมาคือทำเสร็จแล้วก็กินเลยเพราะว่าเต้าหู้มันก็จะยังมีความเย็นอยู่ยังสามารถแบบกินและยังชื่นใจอยู่แต่อันนี้นะคะจะไปลองแบบดูดิอันนี้คือเย็นเจี๊ยบนี่นะคะเนื้อข้างในเหมือนไอศกรีมเลยอ่ะลองลองลอง
แช่เย็นแล้วอ่ะเนื้อมันก็จะมีความหนึบแน่นกว่าแต่ความครีมมี่ความละมุนความที่มันเป็นสมูทน่ะก็ยังคงนุ่มเหมือนเดิมมันนุ่มมากเลยถ้วยนี้เป็นไซส์ขนาด1เสิร์ฟนะคะถ้าทำตามสูตรสำหรับ1ที่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ถ้าคิดว่ามันกำลังโอเคเลยนะไม่ได้แบบน้อยจนเกินไปไม่ได้เยอะเกินค่อนข้างอิ่มเลยด้วยถ้าใครกลัวว่าแคลอรี่อาจจะเยอะไปหรือเปล่าก็ใส่ช็อกโกแลตไป4ชิ้นใช่ป่ะอาจจะแบ่งเนี่ยค่ะเป็น2ถ้วยเล็กๆก็ได้เหมือนที่เราเห็นในร้านอาหารดังๆอ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆใช่ป่ะช็อกโกแลตมูสมันก็จะได้พลังงานที่น้อยลงมาอีกซึ่งพี่คิดว่ากำลังพอดีนะเพราะว่าอันเนี้ยอิ่มมากแบบแทบจะอิ่มไปด้วยซ้ำลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าฝ้ายมีสูตรขนมหรือของกินอะไรน่าสนใจก็จะมาแชร์อีกเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายความคิดนั้นคือคำ